วีดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตกันสัปดาห์ละสอตอนแบบนี้นะครับทุกวนพุธและประสิสีัันทาง youtube ของ RM u t p l i v e กับผมกรจจรศักดิ์บำรุงสิมานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระน,นครครับ มาถึงตรงนี้นะก็มีเรื่องราวนะในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอยู่ในรายการนี้วิดีเด็ดนะครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U T P Live นะก็ อย่าลืมเลยนะเข้ามาที่ YouTube ของ RM UDP Live ข้า,าแรอย่าลืมเลยนะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆดของทาง RM UDP Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดีโอวันนี้วิทหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของนะสภาพอากาศนะครับของโลกเรานะตัวนนี้นะนะค,คุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกหรือเปล่านะวัวนี้นี่อากาศร้อนนะครับ ร้อนมากแล้วก็ร้อนจัดนะฮะมีอยู่นะมีอยู่ประมาณนี้นะไม่คือช่วงนี้จะไม่ค่อยได้เจออากาศที่ว่าเอ๊ะเย็นเย็นสบายๆนะเจอแต่อากาศที่ร้อนนะฮะร้อนมากร้อนจัดประมาณนี้นะครับแต่ว่านะรจริงๆแล้วเนี่ยสภาพอากาศของโลกเราเนี่ยนะครับที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย มันมีจุดเปลี่ยนนะคุณผุ้ฟังเป็นจุดเปลี่ยนที่สามารถทําให้สภาพอากาศโลกกลับมาเหมือนเดิมได้ครับจะมีจะมีจุดเปลี่ยนอะไรบ้างนะั้นเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิดหน้าหนึ่งนะครับส่วนช่วงวิ์ทั่วไทยครับวิดทั่วไทยเรื่องราวของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ครับนะปรับปรุงรถจักรยายนยนต์เครื่องสันดาปเป็นไฟฟ้าครับวิ่งได้ร้อยกิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะ โดยงบประมาณไม่เกิน70,000บาทอ่าเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิท์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิศนโลกครับเรื่องราวของนักวิจัยนะเขาบอกว่างูเนี่ยนะครับงูเนี่ยสัต์เลื้อคลานเนี่ยนะฮะงูเนี่ยยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมีขนาดมะึืมาก็คือขนาดที่เแเป็นขนาดยักษ์เลยบอกผมไม่น่าใจแต่แน่ๆว่าต้องใหญ่กว่า งูที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันแน่ๆแต่ก็ว่าเป็นใหญ่ระดับขณะดมะหึมาเลยทีเดียวนะนะมีที่มาที่ไปอย่างไรตรงนี้เดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทยสถานโลกนะครับช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิทหน้าหนึ่งช่วงวิทยหน้าหนึ่ง วินน้าหนึ่งครับในรายการวิธีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและภาะสุรีบันทัง YouTube ของ rm udp live กับผมกระจอนศักดิ์บำรุงสิมันครับช่วงนี้วินน้าหนึ่งครับอย่างที่เกริ่นไว้ต้นรายการนะคุณผู้ฟังว่าเดี๋ยวนี้สภาพอากาศนะครับอ,อ,อยู่ในภาวะที่เราต้องเผชิญปัญหานะครับกับสภาพอากาศณขณะนี้นะเนื่องมาจาก ภาวะโลกร้อนนะภาวะเรือนกระจกเนี่ยนะครับทำให้ตัวนี้ที่เราต้องผจิญนะครับก็คืออากาศร้อนนะฮะร้อนมากแล้วร้อนจัดร้อนสุดๆนะว่ากันไปนะยังคือน้อยครั้งมากหรือแทบจะเจอหรือเปล่านี่ไม่น่าใจนะที่จะไปเจออากาศแบบอบอุ่นนะครับเย็นๆนี้ยิ้มไม่ต้องพูดถึงเลยอากาศเย็นๆนะแต่อากาศ อบอุ่นเนี่ยอาจจะเจอยากหน่อยนะครับแต่ว่าที่เจอแน่ๆก็คือนะร้อนร้อนมากร้อนจัดนะร้อนสุดๆเลยนะครับนะอันนี้มาจากเรื่องราวของสภาพอากาศที่นะพวกเรากําลังเผชิญอยู่นะครับนะกำลังเผชิญอยู่เขาเรียกว่าเป็นภาวะโลกร้อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีจุดเปลี่ยนนะคุณผู้ฟังที่สามารถทําให้สภาพอากาศโลกกลับมาเหมือนเดิมได้เขาบอกอยู่ด้วยกันทั้งหมด สแนวทางด้วยกันนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนการปล่อยคาร์บอนให้ลดลงจนเหลือศูนย์และลดสภาพอากาศของโลกที่แปรปรวนเนี่ยให้ดีขึ้นได้อีกครั้งนะค,คุณผู้ฟัง ปัญหาของภาวะโลกร้อนครับที่มีผลมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะจากกิจกรรมต่างๆสามารถส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อโลกของเรานะครับจนเกิดภาวะโลกรวนอย่างในปัจจุบันซึ่งนอกเหนือจากสภาพอากาศแล้วนะครับยังส่งผลเสียในทุกๆภาคส่วนของอุตสาหกรรมที่ทําให้ศรสกริจประเทศและเศรสกริจโลกตกต่ำได้เลยนะเหตุนี้ทําให้องค์กรต่างๆนะครับรับรู้ถึงผลกระทบจากห่วงโซ่ของสภาพแวดล้อม จึงเริ่มโครงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์หรือ n น t ซีโรนะครับที่มาจากข้อตกลงปาร,รีสตามกรอบอนุสัญญาสหารประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ UNFCCC นะครับโดยมีสมาชิกองค์การสหรประชาชาติทั้ง197ประเทศในปี2537เลยนะโดยเป็นการร่วมมือของทุกประเทศ เพื่อทำข้อตกลงนะัในการแก้ปัญหาด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะเพราะเ,เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ภายในปีคริสต์ศักราช2050นะครับก็ปีนี้ปีคริสต์ศักราช2024ถูกไหมนะก็อีกประมาณ26ปีข้างหน้าเลยทีเดียวนะครับปีนี้2,567ก็26ปีบวกเข้าไปก็ประมาณ2,593เนี่ยประมาณนี้นะครับ โดยรายงานฉบับนี้นะจาก World Economic Forum เนี่ยนะได้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อค้นคว้าศึกษาและวิจัยที่จะทำงานนะเพื่อทำให้เกิดทางเลือกในการปล่อยคาร์บอนต่ำและเป็นต,ตัวเลือกปรับตัวที่เหมาะสมที่สุดนะครับเข้าถึงได้และน่าดึงดูดในแต่ละภาคส่วนที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกโดยเน้นย้ำถึงจุดยกระดับพิเศษ3จุด ที่อาจกระตุ้นให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั่วทางภาคส่วนซึ่งครอบคลุม70%ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกเมื่อหมดเวลาในการจำกัดภาวะโลกร้อนให้อยู่ที่1.5องศาเซลเซียสเนี่ยนะรายงานดังกล่าวก็แสดงให้เห็นว่าบางส่วนของเศรษฐกิจโลกสามารถเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นส่วนได้อย่างไรเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนที่ไม่เพียงแต่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในภาคส่วนหลักเพียงภาคเดียวนะครับแต่ยังสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจได้อีกด้วยซึ่ง3จุดเปลี่ยนที่สามารถทำให้สภาพอากาศโลกกลับมาคงที่ได้นะครับก็จะมีเรื่องราวของการใช้พลังงานทดแทนนะคุณผู้ฟังกระแสะพลังงานทดแทนเป็นหนึหนทางที่น่าสนใจครับอย่างเช่นการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนที่มาจากพลังงานธรรมชาติ อย่างเช่นแสงอาทิตย์หรือลมเป็นรูปแบบการนำพลังงานมาใช้ที่ถูกที่สุดนะและกำลังการผลิตหรือการรบกวนจากธรรมชาติน้อยที่สุดนะครับอย่างเช่นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแทนรถยนต์สันดาบนะปัญหาสภาพอากาศโลกทำให้คนหันมาสนใจรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ีนะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีคศราศ .2020 ไปจนถึงปีปี2023นะ คือปีที่บานมานี้เองนะครับซึ่งเติบโตขึ้นในทุกปีแน่นอนว่าหากเปอร์เซน็นดังกล่าวมีมากเพิ่มขึ้นจาก20%นะไป40%เนี่ยและมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้นจนถึง100%ในภายในปีคริสต์ศักราช2030ได้เช่นกันก็อ,อีกนับจากนี้6ปีข้างหน้านะคุณผู้ฟังจุดพลิกผันนี้นะครับ เกิดจากการที่รถยนต์ไฟฟ้าเริ่มจะมีราคาใกล้เคียงและประสิทธิภาพรถยนต์เครื่องยนต์สันดาบและสามารถช่วยขับเคลื่อนในการลดคาร์บอนที่ถูกปล่อยออกสู่อากาศเพราะการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์อีวีหรือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะทำให้แบตเตอรี่ในตลาดมีราคาถูกลงส่งผลหนึ่งการประหยัดที่มากกว่าและเป็นตัวเร่งในการเปลี่ยนไปสู่พลังงานหมุนเวียนได้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ เป็นกุญแจสําคัญในการเอาชนะความวิตกกังวลในเรื่องของสภาพอากาศได้ในอนาคตเลยนะครับนะแล้วก็จุดเปลี่ยนต่อมานะจุดเปลี่ยนนี้ไม่แพ้สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือแอมโมเนียสีเขียวครับคุณผู้ฟัง แอมโมเนียแม้จะเป็นแค่วัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมเคมีนะและอุตสาหกรรมเกษตรนะครับแต่ในอนาคตแอมโมเนียอาจกลายเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในรูปแบบใหม่ที่ลดปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโลกและสภาพอากาศได้นะครับปัจจุบันเริ่มมีการลงทุนให้เห็นอยู่บ้างแล้วนะอย่างมีภาคเอกชนนะครับ รายหนึ่งนะที่ปรับเปลี่ยนมาเป็นโรงงานผลิตแอมโมเนียสีเขียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งของเยอรมนีเลยนะครับโดยเชื่อว่าในอนาคตแอมโมเนียสีเขียวนะจะมีความสําคัญในการเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานของประเทศนะซึ่งเว็บไซต์กลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยนะให้ข้อมูลว่า แอมโมเนียจะเป็นกุญแจสําคัญในการผลิตพลังงานสะอาดเพราะในขณะนี้แอมโมเนียเป็นตัวกลางในการขนส่งไฮโดรเจนสีเขียวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยในอุตสาหกรรมเหล็กซีเมนและเคมีนะต่างก็ต้องพึ่งพาไฮโดรเจนสีเขียวเพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลนะก็คือทดแทน เชื้อเพลิงจากน้ำมันแกส๊สแล้วก็ถ่านหินนะครับซึ่งนับว่ากลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวจะเป็นต้องใช้ไฮโดรเจนสีเขียวเป็นจำนวนมหาศาลเลยนะทำให้กระบวนการขนส่งไฮโดรเจนนั้นค่อนข้างยุ่งยากจำเป็นต้องใช้อมโมเนียเป็นตัวกลางในการขนส่งเพราะตอนที่ไฮโดรเจนจะเป็นจะกลายเป็นของเหลวได้นะครับต้องใช้อุณหภูมิต่ำกว่าติดลบ2ององศาเซลเซียสยลบหนักเข้าไปอีกนะในขณะที่อมโมเนียเป็นของเหลว ได้เนี่ยนะครับต้องใช้อุณหภูมิต่ำลบ3าองศาเซลเซียสเท่านั้นนะซึ่งนั่นก็หมายความว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะการขนส่งแอมโมเนียง่ายและมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการขนส่งไฮโดรเจนในปัจจุบันนี่น่าคิดนะคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับที่จะทำให้นะสภาพอากาศโลกกลับมาคงที่ได้ข้อนี้นะสำคัญไม่แพ้กันก็คือโปรโตีนทางเลือกนะ จุดเปลี่ยนของโอกาสนี้อาจเกิดขึ้นได้นะครับหากโปรโตีนทางเลือกที่ทำมาจากพืชมีราคาที่เท่าเทียมหรือถูกกว่าโปรโตีนจากสัตว์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะมีราคาที่สูงกว่านะครับจึงเป็นความน่าดึงดูดหนึ่งที่น่าสนใจนะนอกจากนี้ความเท่าเทียมกันของรสชาติเนื้อสัมผัสโภชนาการที่ถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะครับใกล้จะถูกปรับเปลี่ยน ตามบรรทัดฐานทางสังคมนะและวัฒนธรรมในอีกอนาคตข้างหน้าในไม่ชาครับโปรโตีนทางเลือกกลายเป็นเรื่องจําเป็นที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงของการผลิตโปรโตีนและจากสัตว์นะครับโดยบางส่วนมียอดขายอาจชะลอตัวนะ อนาคตอาจเป็นไปได้นะครับว่าโปรโตีนทางเลือกอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงนะอย่างเช่นปัจจัยด้านราคาการเข้าถึงความหลากหลายคุณภาพสินค้านะเป็นสัญญาณสำคัญที่ทำให้คนเห็นถึงประ,ประโยชน์นะครับและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ของโปรโตีนทางเลือกที่สอดคล้องกับนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมความยั่งยืนของโลกมากขึ้นทั้ง3จุดเปลี่ยนนี้ได้ถูกกล่าวถึงโดยทิมเลนตันนะครับ ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและระบบการทำงานของโลกจากมหาวิทยาลัย e x ็กซิเตอนะของอังกฤษนะครับได้ทำการค้นคว้าสิ่งกระตุน้นนะครับที่เรียกว่าจุด l e เวอ a g เขั้นสูงจุดยกระดับพิเศษหรือจุดสูงสุดที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกที่สามารถช่วยเร่งในการปรับเปลี่ยนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและปล่อยอากาศ นะเป็นศูนย์ได้นะครับอ่ก็ถือว่าเรื่องนี้นะครัคัญอย่างยิ่งเรื่องนี้เป็นผลการวิจัยด้วยนะคุณผู้ฟังนะครับที่เขาบอกว่าจะมี3จุดเปลี่ยนที่จะทำให้นะครับสภาพอากาศโลกทุกวันนี้เนี่ยนะที่ปรปรวนนะครับนะที่บางประเทศเจออากาศร้อนอย่างไทยเราเนี่ยนะให้สามารถกลับมาคงที่นะให้กลับมาอยู่ในสภาพดังเดิมได้คือไม่ ไม่ร้อนจนเอวเออโอเวอร์จนเกินไปนะคุณผู้ฟังนะทุกวันนี้นี่ร้อนนี่บางวันนี้ก็ร้อนจนโอเวอร์เลยทีเดียวนะครับนะคุณผู้ฟังนะรู้สึกนะสัมผัส,สดได้ไหมฮะว่ากาศทุกวันนี้นี่ร้อนจนโอโหนะนะร้อนกันแบบที่ว่าโอเวอร์โอเวอร์เลยทีเดียวนะโอ้วยจากความเป็นจริงอะไรทีเดียวนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นผลงานวิจัยที่น่าสนใจนะที่จะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่สามารถ ทำให้สภาพอากาศโลกกลับมาคงที่ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานทดแทนนะแอมโมเนียสีเขียวหรือจะเป็นโปรตีนถังเลือกนะครับเดี๋ยวนี้ก็ผู้คนก็ให้ความสำคัญกลับมาให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะความเป็นธรรมชาติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะครับอ่ะนี่คือวิทย์หน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังนะเกี่ยวกับ3จุดเปลี่ยนที่สามารถ ทำให้สภาพอากาศโลกกลับมาเหมือนเดิมได้กลับมาคงที่ได้นั่นเองนะครับวิทด้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าวิทั่วไทยครับจะพาคุณผู้ฟังไปจังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิต์นะครับปรับปรุงรถจักรยานยนต์เครื่องสันดาปเป็นไฟฟ้าวิ่งได้120กิโลเมตรต่อนหนึ่งการชาร์จด้วยงบประมาณนะสบายกระเป๋าไม่เกิน7,000 70, 0นะไม่เกิน7,000 70, บาทนะคุณผู้ฟัง เดี๋ยวมาดูว่ามีไอเดียนะมีเคล็ดลับเบื้องลึกเบื้องหลังมีวิธีการใช้นะหรือเปล่าอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิ์ทั่วไทย วิทั่วไทยครับในรายการวิดดีเดตครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสงตอนทวนพุธและประจันีบันทาง YouTube ของ R M U T P Live กับบมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นครับก่อนที่จะเข้าสู่วิดท,ทั่วไทยนะคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการนะมีครแนะนำนะคำแนะนำนะครับนะลิ้นผ่านกันซะแล้วนะ,นะนะมีข้อติชมมีคําแนะนําหรือย้ายนําเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารมิยัง YouTube R M U T P Live แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางนะ c e b o o k Fanpage พิมพ์ว่า R M U T P Live เลยนะครับแล้วก็นะทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ได้เลยนะอิ box, นบะ็อกก็ไปทักแชทกันได้ หรืออีกหนึ่งช่องทางเลยนะคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงจะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะพิมพ์นะครับกันเข้ามาได้นะติชมรายการแนะนําใหญ่นําเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องทานไหนก็เลกสักช่องทางหนึ่งและที่สำคัญมากกว่านั้นคุณผู้ฟังนะครับฟังรายการวิดีเด็ดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเพื่อเพิ่มยอดวิวนะครับ ยอดไล์ยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube RM u t p Live แห่งนี้ครับอ่ฝากไว้ด้วยนะครับนะฝากไว้ทุกตอนเลยนะนี่คือวิ์ทั่วไทยจะมาคุณฟังไปอุตรดิตครับที่วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตครับปรับปรุงรถจักรยานยนต์เครื่องสันดาปเป็นไฟฟ้าวิ่งได้120กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จด้วยงบประมาณไม่เกิน70,000บาทนะครับที่บริเวณล,ลานจอดรถแผนกช่างยนต์ และวิศวกรไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคอุตร,รดิฐ์ตําบลป่าเศร้าอําเภอเมืองจังหวัดอุตร,รดิษฐ์ครับดรปรีชาผู้สมบัติขจรผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตร,รดิษฐ์บอกว่าทางวิทยาลัยเทคนิคอุตร,รดิฐ์ได้ทําการปรับปรุงดัดแปลงรถจักรยานยนต์เครื่องสันดาบมาเป็นระบบไฟฟ้าครับซึ่งสามารถวิ่งได้120กิโลเมตรนะ120กิโลเมตรตอนน่อ1นการชาร์จ1ครั้งนะครับ ด้วยงบประมาณไม่เกิน70,000บาทนะทางวิทยาลัยได้เปิดแผนกยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาครับเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของรถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฟฟ้าโดยมีคณะอาจารย์ชัยยศสีทองครับอาจารย์แผนกช่างยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิต์พร้อมกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตแผนกยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกันทํางานพัฒนาและดัดแปลงนะครับรถจักรยายนยนต์ไฟฟ้าที่ทางอาจารย์และนักศึกษาได้ดัดแปลงและสามารถวิ่งได้120กิโลเมตรต่ตอ,อก,การชาร์จในอัตรา ความเร็วร้อยถึงร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีราคาถูกกว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตออกมาจำหน่ายในปัจจุบันนี้ด้วยอเอาเกทับซะแล้วนะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าปัจจุบันครับส่วนมากที่ผลิตออกมาวิ่งได้เฉลี่ยอยู่ที่120กิโลเมตร โดยใช้แบตเตอรี่2อก้อนนะซึ่งมีราคาสูงถึง1 0 0 0แสนกว่าบาทเลยนะแต่ในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคอุตร,รดิต์ครับที่ดำดัดแปลงออกมาโดยใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันและทะเบียนไม่ขาดด้วยนะสามารถนำรถจักรยานยนต์มาดัดแปลงเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า โดยใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวน้ำหนักเกือบ25กิโลกรัมเลยนะครับนำมาดัดแปลงรถจักรยายนยนต์แล้วใส่แบตเตอรี่ลงไปและมีราคาเนี่ยไม่เกิน70,000บาทเลยนะครับจะเห็นได้ว่ามีราคาถูกกว่าท้องตลาดเนี่ยเกือบ4 0,000บาทนะแถมยังขับสบายไม่มีอาการกระตุกเหมือนกับขับขี่รถจักรยายนยนต์แบบทั่วไปทางคณะอาจารย์และนักศึกษาได้นำรถจักรยายนยนต์เครื่องสันดาปหรือที่ นะค,คุณผู้ฟังอาจจะรู้จักกันดีนะครับว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ํามันทั่วไปเนี้แหละนะครับทางวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิษฐ์ได้ทาการดัดแปลงเปลี่ยนมาเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และใช้แบตเตอรี่เป็นการขับเคลื่อนให้รถจักรยานยนต์วิ่งไปตอ,อวิ่งไปได้ตามระยะทางนะครับที่สําคัญทางวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิษฐ์ยังได้ทําข้อตกลงร่วมกันกับสํานักง,งานขนส่งจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับในการที่ แปลงรถจักรยานยนต์น้ำมันให้เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าโดยสามารถนำไปใช้จดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงได้ที่สำนักง,งานขนจเออขนส่งนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ในส่วนของสเปครถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะมีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นมียี่ห้อหนึ่งในะใช้แบตเตอรี่55.6แอมป์มอเตอร์1,500วัตต์ ความเร็ว80 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทาง120กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วและอัตราการบรรทุกราคานะครับของออรถจักรยายนต์คันนี้นะครับประมาณ55,000บาทแต่ไม่รวมรถนะครับรถก็อีกราคาหนึงนะแล้วมารวมกันนะครับ แล้วก็มีรถจักรยานยน์อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ 49A ความเร็ว80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์3,000วัตต์วิ่งได้ระยะทาง80-100กิโลเมตรต่อระยะทางต่อการชาร์จ1ครั้งราคาอยู่ที่นะ5 6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเกินครึ่งแสนม,มานิดๆน,นะไม่รวมรถหลังจากดัดแปลงเสร็จต้องไปจดทะเบียนปรับ เนเครื่องยนต์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอีก12,000บาทนะครับนะนอกจากนี้ครับทางวิทยาลัยอยากได้พัฒนาแอปพลิเคชันโปรแกรมโชว์แบตเตอรี่ว่าขณะน,นี้แบตเตอรี่มีสมีสถานะเหลือมากน้อยเพียงใดในโทรศัพท์มือถือที่มามาทางวิทยาลัยเทคนิคอุตตรดิตได้รับรางวัลชนละเลิศอาชนาะเลิศที่1เลยนะครับ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อประกอบธุรกิจครั้งที่2ในปี2566ปีที่บ่านมานี้เองนะครับประเภทสถาบันการศึกษาและในส่วนของวันที่26-27ถึงเมษายนซึ่งนะณขณะ,ะที่ออนแอร์ตอนนี้น่าจะผ่านไปแล้วนะครับเพราะว่า ที่กําลังออนแอร์ตอนนี้น่าจะเข้าสู่พฤษภาคมแล้วนี่คือเดือนพฤษภาคมแล้วนะคุณผู้ฟังไม่น่าจะนะนี่คือเดือนพฤษภาคมนะวันที่1พฤษภาคมนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้พูดถึงนะครับนะของวันที่26่สถึงยีเมษายนก็คือที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะซึ่งนะทางวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตนะครับก็ไปทําการแข่งขัน การแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่กรุงเทพมาหานครด้วยนะคุณผู้ฟังนะครับซึ่งสําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ครับจดหมายเลขโทรศัพท์เลยนะคุณผู้ฟังเที่บถ้าใครสนใจนะครับ0 5 5 4 1 2 1าห้าย้ำอีกครั้งครับ0 5 5 4 1 2 9 1ห้านาะคุณผู้ฟังหรือที่อาจารย์ปรีชาก็ได้นะครับดรปรีชา ผพ้อในการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิต์ครับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะครับ0897032468ย้ำอีกครั้งนะครับ0 8 9 7 6ขอไปนะ0897032468นะครับนี่คือเบอร์อรโทรของดรปรีชานะครับซึ่ง2ช่องทางนี้ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการนะครูฟังนะอ่านี่คือ อีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่น่าสนใจนะเดี๋ยวนี้รถจัก,กรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับก็เริ่มทยอยออกมาเยอะมากขึ้นนะรวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่อันนี้พูดถึงมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคุณผู้ฟังนะครับซึ่งถ้ามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้แบตเตอรี่นี่ค่อนข้างที่จะเบลืองอยู่เช่นเดียวกันใช้ถึง,งก้อนราคาแพงจังหากนะกินแสนเนี่ยนะถึงจะนะสามารถเป็นเจ้าของได้นะแต่ว่านะครับด้วยการ ด้วยงานวิจัยของวิทยาลัยเทคนิคอุตร,รดิตถ์ครับนะปรับปรุงรถจักรยานยนต์เครื่องสันดาปเป็นไฟฟ้านะครับนะซึ่งสามารถวิ่งได้120กิโลเมตรต่อ1การชาร์จก็คือต่อการชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยแหละนะครับด้วยงบประมาณเนี่ยไม่เกิน70,000บาทเนี่ยไม่เกิน70,000ก็นะเป็นเจ้าของนะครับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะที่พัฒนามาจากนะ เครื่องสันดาบนั่นเองพัฒนามาเป็นระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับเจอได้เลยว่าก็จะมีอีกหลายต่อหลายที่นะครับที่น่าสนใจก็อาจจะนําไปพัฒนานะครับต่อยอดนะเพื่อเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนะอาจจะใหม่ขึ้นกว่านี้นะในอนาคตข้างหน้าก็ อาจเป็นไปได้ใครจะไปรู้ล่ะครับอ่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทีมนักวิจัยแล้วก็ทีมปฏิบัติการนะครับในเรื่องราวของจักรยานยนต์น้นะมอเตอร์ไซค์ที่เปลี่ยนจากเครื่องสันดาบ เป็นไฟฟ้านะวิ่งได้120กิโลเมตรต่อนหนึ่งการใชร้ด้วยงบประมาณไม่เกิน70,000บาทนะครับของนะไอเดียนี้น่าสนใจมากของวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทุกๆคนเลยครับนี่คือวิ์ทั่วไทยช่วงหน้าวิสราโลกครับเรื่องราวของนะครับเรื่องราวของนักวิจัยนะเขาบอกว่างูยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์นะคุณผู้ฟังงูยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ขณะ น้ำมีขนาดมะฮือมาเลยขนาดใหญ่มากเลยไม่รู้ใหญ่ประมาณไหนเดี๋ยวมาฟังกันต่อกับวิศณาลโลกครับช่วงวิษณาลโลก วิศนาโลกครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุกวนพุธและประสดีมันทัง YouTube ของ RM UDP Live วิศนาโลกครับเรื่องราวนี้ย้อนกลับไปในปี2548นะครับมีการค้นพบซากดึกดำบันทีออ่หรือฟอสซิลกระดูกสันหลังของสัตว์ชนิดหนึ่งที่เหมืองถ่านหินลิกไนในรัฐคุชราชนะครับ ทางตะวันตกของอินเดียในเบื้องต้นทีมงานที่ค้นพบคิดว่ากระดูกเหล่านี้เป็นของสัตว์โบราณที่คล้ายจระเ้จนกระทั่งนักวิจัยได้กำจัดตะกอนออกจากฟอสซิลในช่วงเริ่มต้นวิจัยในปี2566นะครับปีที่บ่านมานี้เองจึงพบว่าซากฟอสซิลนี้น่าจะเป็นของงูขนาดใหญ่นะคุณผู้ฟังล่าสุดทีมวิจัยนำโดยบรรพชีวินวิทยาจากสถาบันเทคโนโลยีอินเดียในรูคิ ในรูคีนะอินเดียนี่เองนะครับได้บอกถึงผลวิจัยใหม่ของฟอสซิลนะกระดูกสันหลังดังกล่าวที่มีจำนวน27ชิ้นยาว15เมตรนะยาวระดับหนึ่งเลยนะครับนะก็บอกว่าเป็นงูขนาดใหญ่อาศัยอยู่ตามหนองน้ำในอินเดียเมื่อประมาณ47ล้านปีก่อนทีมตั้งชื่อง,งูยักษ์ตัวนี้ว่านะชื่อว่าวาสุกรีอินดิคัสนะครับ ตามตำนานงูที่พันรอบพระศอของพระศิวะเทพในศาสนาฮินดูโดยลักษณะของวาสุกรีอินดิคัสเนี่ยนะคล้ายงูเหลือมตัวใหญ่ในยุคปัจจุบันและไม่มีพิษนะครับเชื่อว่ามันเป็นนักล่าที่ใช้วิธีซุ่มโจมตีเหยื่ออย่างช้าๆด้วยการหดตัวแบบอนาคอนด้านะและงูเหลือมงูหลามอื่นๆโดยอาศัยอยู่บนบกมากกว่าในน้ำเหมือนอนาคอนด้านะครับ แต่ไม่น่าจะเกาะอ,อยู่บนต้นไม้ได้เนื่องจากขนาดอันใหญ่โตของมันนักวิจัยอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่างูเป็นสัตว์เลือดเย็นและต้องการความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่รอดน,นะครับ ขนาดของมันจึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่อบอุ่นนั่นเองนะนักวิจัยยังบอกอีกครับว่าวาสุกรีอินดิคัสเนี่ยด,ดูจะมีขนาดพอๆกับงูขนาดใหญ่ที่เคยค้นพบนั่นคือไททันโอโบอานะครับที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะซึ่งฟอสซิลของไททันโอโบอานี่ ถูกค้นพบในโคลอมเบียนะมีน้ำหนัก1ันหกิโลกรัมและวัดจากจมูกถึงปลายหางได้13เมตรเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็นะทีได้ว่าเราก็ได้เจอสิ่งอัศจรรย์สิ่งที่น่าสนใจในแวดวงของวิทยาศาสตร์ซึ่งมีอีกนะครับเยอะแยะมากมายนาะนับประการเลยทีเดียวนะฮะมีให้มหารับฟังกันอยู่ตรงนี้ในรายการวิดีเดตแบบนี้ทุกเมื่อเช้วาวันสัปดาห์ละ2 ครั้งด้วยกันนะครับทุวันพุธและพสดีหน้าผ่านทาง YouTube RM UTP Live แห่งนี้นะครับอ่านี่คือวิสสถาโลกท้ายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังนะครับอยากที่จะฟังรายการวิดีเด่นและรายการอื่นๆของทาง YouTube RM UTP Live นะก็เข้ามาที่ YouTube r m UTP Live นะครับ RM u เ Live เนี่แหละนะเข้ามาแล้วเนี่ยนะมีหลากหลายรายการให้เลือกสรรน,นะครับนะจากหลากหลายผู้ดำเนิน ผู้ดำเนินรายการเลยทีเดียวนะครับชอบรายการไหนตอนไหนก็คลิกเข้าไปได้เลยบางรายการนะก็สามารถที่จะรับฟังนะรับฟังทางเสียงได้อย่างรายการวิดีเด็ดเนี้ยนะบางรายการนะก็สามารถเห็นหน้าตาผู้ดําเนินรายการนะครับเห็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวได้นะครับก็เป็นอีก หนึงอัธรรถเลยดีเดียวคุณผู้ฟังชอบรายการไหนตอนไหนนะครับก็คลิกเข้าไปที่คลิปนั้นๆได้เลยนะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube RMUDP Live แห่งนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่อยากพลาดรายการโปรรายการเด็ดๆนะย้ำย้ำกันทุกตอนย้ำกันทุกรอบเลยนะครับว่า นะเข้ามาที่ YouTube RM u อ p Live เข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดเด,ดของทาง r m u d p l i v e แห่แผงนี้รวมถึงรายการนี้วิดีเด็ดฝากไว้ด้วยครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันได,ด้ m u d p ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดา์ละสองตอนทุกวันพุธแล้วปรัชดีมาทาง YouTube ของ r m UDP l i v e เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักด์บำรุงศิล์มั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ with the dead.